สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเอ๊ะพี่ป๊อกทำอะไรอยู่อะคะหน้าดำคล้ำเครียดเชียวพี่กำลังหาภาพเด็กปลูกต้นไม้อยู่อะว่าจะเอาไปทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานเสวนาจ้ะหาเอาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะพี่ภาพเขาติดลิขสิทธิ์รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้สิไม่มีภาพนี่จะให้พี่วาดเองก็ทำไม่เป็นอะเออแล้วพี่ก็เอาไปใช้งานเสวนานะไม่ได้เอาไปทำเพื่อการค้าไม่เป็นไรหรอกมั้งคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะพี่ป๊อกเพราะถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะพี่อาจโดนฟ้องได้เลยนะโอ้จริงหรออ้าวเราจะทำไงดีล่ะถ้าพี่จะไปหาภาพที่แบบเข้าถึงได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ฟรีๆแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะก็นี่ยังไงล่ะคะแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสมัยนี้การค้นคว้าหาความรู้หรือหาข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ข้อมูลส่วนใหญ่เช่นรูปภาพคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งฟอนต์มักจะติดปัญหาลิขสิทธิ์ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ยูเนสโกจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT พัฒนาแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดผ่านเว็บไซต์ให้ทุกคนนำไปใช้ได้ฟรีและไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานซึ่งตอบโจทย์แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นต้นแบบที่นำไปใช้กันทั่วโลกว้าวว้าวว้าวสำหรับในประเทศไทยสวทช.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้คุณภาพดีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรูปภาพภาพเคลื่อนไหวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟอนต์ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชาลดความเสี่ยงในเรื่องปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าไปเลือกใช้สื่อต่างๆได้สะดวกฟรีตามสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons ที่เว็บไซต์ oer.learn.in.th โอ้โหดีจังเลยอ่ะแบบนี้นะก็สามารถจะใช้ข้อมูลแล้วก็ภาพต่างๆได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะเปิ้ลเข้าไปลองใช้มาแล้วนะคะ มีรูปภาพและคลิปอาร์ตนะคะเพียบเลยเก๋มากๆค่ะนี่เออถ้าสมมติว่าพี่อยากได้วิดีโอเกี่ยวกับชาวนาล่ะมีไหมมีไหมมีแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวิดีโอต่างๆการทดลองสารคดีที่เป็นประโยชน์ต่อครูนักเรียนอีกมากมายทีเดียวเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นคลังความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยเลยอ่ะใช่เลยค่ะแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะคะให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วยถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook NASDA สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสารดีทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.